มากกี้จองตั๋ว VIP จัสตินเจอสิ่งไม่คาดฝันป๊อกติดเข็มเจ็บสุดเมียยอมสักเพิ่มไม่ลืมสมคิดติดเข็มจริงๆไม่รู้ว่าติดอะไรมากกี้จองตั๋ว VIP จัสตินเจอสิ่งไม่คาดฝันป๊อกติดเข็มเจ็บสุดเมียยอมสักเพิ่มไม่ลืมสมคิดสักที่ขาซ้ายเจอเรื่องไม่คาดคิดจองตั๋ว VIP ล่วงหน้า10เดือนหวังกระทบไหล่จัสตินบีเบอร์อดเลยป๊อกพัดสอนก่อนและมากกี้ราศีเผยคลิปมากกี้เกือบช็อกจัสตินบีเบอร์ทำเซอร์ไพรส์แทบร้องทางช่อง YouTube Mindset TV วันที่รอคอยของมากกี้หลังจองตั๋วล่วงหน้ามา10เดือนรอมานานทุ่มทุน 51,000 บาทไปดูคอนเสิร์ตจัสตินบีเบอร์ก่อน4วันจะถึงคอนเสิร์ตความฝันกระทบไหล่ถ่ายรูปคู่จัสตินจบเลยเมื่อได้รับข้อความว่าไม่มีการถ่ายรูปแล้วทำมากกี้อารมณ์เสียบ่นอยู่นานก่อนนัดเจอไมล์และพัสลานเพื่อไปดูคอนเสิร์ตชะตากรรมที่ต้องเจอซื้อตั๋วไม่ผ่านต้องไปยืนต่อคิวเศร้าซ้ำซ้อนนอกจากอดกระทบไหล่ใกล้ชิดตั๋วยังใช้ไม่ได้ต้องรอคิวผ่านไป1ชั่วโมงได้ตั๋วจนได้แถมใกล้เวทีมากกว่าตั๋วที่จองก่อนหน้ามากกี้และไมล์ดูคอนเสิร์ตไปกรี๊ดหนักมากทั้งคู่ด้านป๊อกสามีก็ทำตามฝันด้วยการไปสักกับช่างสักระดับโลกขาประจำเพื่อสักเพิ่มที่หลังคอรอยสักออกมานอกเสื้อแล้วคราวนี้ป๊อกบอกว่าขอบคุณเมียจริงๆไม่อยากให้สักเพิ่มแล้วบอกผมได้คืบจะเอาสอกอยากจะบอกกลับไปว่าถ้าได้ทั้งตัวผมทำไปแล้วจะสักโลโก้วงไมเซ็ตส่วนคนหาว่าลืมสมคิดเหลือขาซ้ายจะสักรูปสมคิดด้วยป๊อกบอกด้วยว่าตื่นเต้นไปสักกับลุงการ์ตูนครั้งนี้เจ็บมากลุงการ์ตูนบอกว่าความเจ็บครั้งนี้ไม่ใช่ระดับเดียวกับที่เขาเคยสักให้12ปีที่แล้วเลยนะด้านมากกี้เห็นสภาพแล้วถึงกับแซวสามีมาอย่างหงกลับอย่างหมาป๊อกบอกว่ามันเจ็บมากตอนมาคึกตอนกลับไม่ไหวที่เขาบอกติดเข็มมันติดจริงๆนะแต่ผมก็ไม่รู้มันติดอะไรเจ็บมากบางจุดพูดตรงๆอยากกลับบ้านแนะนำให้คิดดีๆถ้าคิดดีๆแล้วตอนอายุน้อยทำเลยเพราะแก่แล้วมันทนไม่ไหวอันนี้คอนเฟิร์มเลยขอบคุณลุงการ์ตูนแกไม่รับคนใหม่ไม่รับวอล์กอินแล้วปิดท้ายมากกี้ขอเล่าเรื่องจัสตินบีเบอร์ต้องไปซื้อตั๋วหน้างาน 17,000 เพราะแคนเซิลตั๋ว VIP ไปแล้วเนื่องจากไม่ได้ถ่ายรูปสุดท้ายได้ตั๋วที่นั่งดีกว่า VIP จนกรี๊ดสมใจได้เห็นจัสตินใกล้มากๆเลยร้องกองปราบล่าตัววนเพนสาวไลฟ์สดตุนขายทองคำ300ล้านเหยื่อหลวงกลเพียบเหยื่อนับสิบแผลร้องกองปราบล่าตัววนเพนสาวไลฟ์สดตุนขายทองคำอ้างซื้อได้ในราคาถูกแต่ส่งช้าหน่อยเหยื่อตายใจหลวงกลเพียบสูงกว่า300ล้านเมื่อวันที่22มีนาคม65ที่ศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางถนนพหลโยธินเขตจตุจักรนายณัฐพงษ์อ่อนใสทนายความพาผู้เสียหายจากถูกหลอกซื้อขายทองคำผ่านเฟซบุ๊กบัญชีชื่อวันเพ็ญจำนวน10คนเข้าพบร้อยตำรวจเอกหญิงชาคริยาอินทวงศ์รองสว.สอบสวนกิโลกรัม2บก.ป.เพื่อร้องขอให้ช่วยเร่งรัดตามจับกุมนางวันเพ็ญผู้ต้องหาศาลจังหวัดอุบลราชธานีและหมายจับศาลจังหวัดพัทยาข้อหาช่อกงและช่อกงประชาชนเจ้าของบัญชีเฟซบุ๊กดังกล่าวที่ยังอยู่ระหว่างหลบหนีนายณัฐพงษ์กล่าวว่านางวันเพ็ญผู้ต้องหารายนี้เปิดเฟซบุ๊กวันเพ็ญไลฟ์สดขายทองอ้างว่าสามารถจัดหาทองรูปพรรณต่างๆจากเมืองนอกมาขายได้ในราคาถูกกว่าเรทราคาทองคำทั่วไปอาทิสร้อยคอทองคำน้ำหนัก2บาท
ขายในราคาหมื่นกว่าบาทแต่มีข้อแม้ว่าสิ่งของอาจส่งให้ได้ล่าช้าเนื่องจากมีผู้สนใจสั่งซื้อจำนวนมากโดยช่วงแรกลูกค้าจะได้รับทองคำจริงเพื่อทำให้ตายใจจนหลงเชื่อยอมเพิ่มเงินในการสั่งซื้อเป็นหลักแสนถึงล้านบาทจากนั้นจึงออกไลน์เชิดเงินหนีหายไปนายณัฐพงศ์กล่าวต่อว่าที่ผ่านมาพบมีผู้หลงเชื่อตกเป็นเหยื่อหลายท้องที่ทั่วประเทศรวมมูลค่าความเสียหายกว่า300ล้านบาทเฉพาะผู้เสียหายที่ตนพาร้องบก.ป.วันนี้เป็นผู้เสียหายบางส่วนในพื้นที่พัทยาชลบุรีจำนวน24คนมูลค่าความเสียหายประมาณ14ล้านบาทบางรายมีการฟ้องศาลรวมถึงเข้าแจ้งความตามท้องที่ต่างๆจนมีการออกหมายจับแต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีเจ้าหน้าที่หน่วยงานใดสามารถติดตามจับกุมตัวผู้ต้องหารายนี้ได้จึงทำให้ต้องรวมตัวมาร้องขอความช่วยเหลือจากทางตำรวจกองปราบในวันนี้เพื่อให้ช่วยติดตามอีกทางหนึ่งเบื้องต้นทางพนักงานสอบสวนรับเรื่องดังกล่าวไว้ก่อนประสานส่งรายละเอียดข้อมูลต่อให้กับทางเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนกองปราบช่วยติดตามจับกุมตัวผู้ต้องหารายดังกล่าวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปไม่ใช่ทิ้งแค่ขวดไวน์อาจารย์เจเผยเหตุการณ์กลางดึกชี้จุดผ้าขาวแตงโมอยู่ที่ไหนสิ่งที่ทิ้งคืออะไรบ้างคงไม่ใช่แค่ขวดไวน์กับแก้วหรอก 2:50 นมาพร้อมกลิ่นอาจารย์เจเผยเหตุการณ์กลางดึกชี้จุดผ้าขาวผูกเอวแตงโมวันเสียชีวิตอยู่ที่ไหนจากกรณีมีการตามหาผ้าลูกไม้สีขาวที่ผูกอยู่ที่เอวของแตงโมภัทรธิดานิดาวันที่เสียชีวิตซึ่งได้หายไปหลังนำร่างของสาวแตงโมขึ้นมาจากน้ำไม่มีผ้าดังกล่าวอยู่แล้วล่าสุดแอนนาเพื่อนสนิทก็ออกมาประกาศให้เงินรางวัลใครเจอผ้าดังกล่าวเพื่อหวังว่าจะได้เจอผ้าดังกล่าวอาจเป็นประโยชน์ต่อคดีแตงโมได้บ้างนั้นล่าสุดอาจารย์เจจักรินทร์ชายที่นำเครื่องเส้นไหว้และบทสวดพร้อมจดหมายถึงเพื่อนสนิทแตงโมบอกวิธีการตามหาร่างแตงโมโพสต์ข้อความลงเฟซบุ๊กว่าโอเค 2:50 นครับมาพร้อมกลิ่นสาบไม่หอมแล้วน้ำหอมหายไปแล้วพร้อมสื่อว่าเจ็บปวดเสียใจเหมือนนิทานชาวนากับงูเห่าก็ต่ออยู่แบบสุขสบายต่อได้นะแต่ผมเห็นนางฟ้าลำบากมากมีคนทำร้ายวิญญาณนางฟ้านางฟ้าบอกว่าสิ่งที่สัญญากับลูกเราก็ยังรักษาสัญญาแต่อยากถามว่าทำไมใจดำอย่าเอาลูกมาอ้างเพราะเธอเห็นแก่เงินพาเรามาตายเราไปไหนไม่ได้เราทรมานมากชีวิตนะไม่ใช่เกมพอทีเถอะบังคับเรารับงานพาเรามาให้บอพาเรามาตายยอมรับสิทนดูเราโดนรังแกหัวใจเธอทำด้วยอะไรกอตอเรามีมนทินสังคมรู้ว่าเราจะไม่ทำแบบนั้นเรื่องฉี่เราแค่คิดว่าเธอจะช่วยเรากลับบ้านเราไม่พอใจแต่เธอนั่งมองเราตายด่าเราแล้วยังพูดอีกช่างมันหัวใจเธอทำด้วยอะไรลองแลกกันนะฉันทำอะไรให้เธอเสียใจไหมที่ผ่านมาจะเอาอะไรให้กินเราไม่กินเราไม่ทำถึงกับต้องฆ่ากันเลยหรอถ้าเธอดึงบอกลับไปเราก็ไม่ตายไม่รีบนั่งลงท้ายเรือเราหนาวมากวิญญาณเราต้องแช่ในน้ำร่างกายเราเน่าเราไม่อยากขึ้นเราไอคนช่วยเราเยอะมากตอนนี้แต่เธอทำไมใจดำใจเธอทำด้วยอะไรเราเสียใจที่คิดว่าเราคือเพื่อนรักกันออกมาสารภาพสะเราไม่โกรธแล้วเราอยากไปอยู่บ้านพระเจ้าแต่เรายังออกเดินทางไม่ได้เรายังไม่ได้ความยุติธรรมอาจารย์เจจักรรินยังชี้จุดผ้าขาวด้วยโดยบอกว่าสิ่งที่ทิ้งคืออะไรบ้างคงไม่ใช่แค่ขวดไวน์กับแก้วหรอกมีอีกผ้าขาวอยู่ตรงจุดทิ้งขวดไวน์ต้องวนเวียนในจุดที่ตายครับท่ามกลางชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์กันจำนวนมาก
้